วัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับสินชาแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาประกอบ FPV โดรนสำหรับแข่งตัวแรกของผมกันครับครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาประกอบตัว Racing Drone 5 inch นะครับสำหรับตัว5นิ้วนะครับส่วนใหญ่นะครับผมจะมีเป็นตัว FPV แบบฟรีสไตล์ครับตัวนี้เป็นตัว Racing ตัวแรกของผมครับครับเรามาดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าครับสำหรับอย่างแรกนะครับเป็นตัวเฟรมครับตัวนี้นะครับเป็น HGLRC นะครับเป็น Wide 5 Light Frame Kit ครับด้านในนะครับก็จะมีเป็นตัว 3D Print นะครับมีน็อตต่างๆครับสายรัดแบตเตอรี่ครับแล้วก็มีตัวเฟรมครับสำหรับมอเตอร์ตัวนี้นะครับเป็น Key Motor Velox 2306 1950 kV ใช้ได้กับแบบ 4-6 เซลล์แบตเตอรี่ครับอย่างที่3นะครับ Flight Controller ครับตัวนี้นะครับเป็น Rush Base ครับเป็น F722 Analog สำหรับกล้องตัวนี้นะครับเป็นFoxier Predator 5ครับเป็นรุ่นนาโนครับเรามาดูตัว ESC กันครับตัว ESC ตัวนี้นะครับเป็น Key Motor Pacer ครับตัวนี้นะครับอยู่ที่50แอมป์ครับครับต่อไปเป็น VTX ครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็น Large Ultimate ตัวนี้นะครับผมใส่กับตัว Foxier Lollipop ครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับตัว Receiver ครับตัวนี้เป็นของ Radio Master TX16S ครับเรามาประกอบตัวโดรนกันเลยดีกว่าครับครับขั้นตอนถัดไปนะครับเราก็จะมาบัดกีตัวสายมอเตอร์นะครับเข้ากับ ESC ครับแต่ก่อนที่เราจะบัดกีนะครับเราจะใช้ตัวนี้ครับเทปทนความร้อนนะครับแปะลงไปที่ตัวสายครับจะให้อยู่นิ่งครับครับสำหรับเทคนิคง่ายๆนะครับในการบัดกีนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องลงตัวตะกั่วที่ปลายสายก่อนครับครับแล้วเราก็ลงตัวตะกั่วที่ตัว ESC ต่อเลยครับจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ตัวน้ำยาประสานครับเข้าไปที่ตัวหัวสายครับเพื่อที่จะทำให้บัดกีกับตัว ESC ได้ง่ายครับใส่นิดเดียวก็พอนะครับThank you.
ไปเราจะแบบมีตัวเก็บประจุนะครับตัวเก็บประจุนะครับช่วยไม่ให้เกิดไฟกระทะครับและไม่ให้มีสัญญาณรบกวน BTS ครับตอนนี้เราก็บัดกีตัว ESC กับมอเตอร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทดลองสโมคเทสกันครับแต่ก่อนที่เราจะสโมคเทสนะครับเราต้องเช็คดูรอยบัดกีของเราครับว่าโดนกันไหมนะครับผมคิดว่าไม่น่าโดนกันครับแล้วก็เช็คดูข้อบวกข้อลบครับสโมคเทสคือเมื่อเราบัดกีเสร็จนะครับเราจ่ายไฟเข้า ESC นะครับถ้าสมมติเราบัดกีผิดหรือพลาดตรงไหนนะครับมันจะเกิดควันนะครับก็คือบอร์ดของเราพังแล้วนั่นเองครับครับเรามาลองทดสอบกันดูครับอันนี้คือได้ปกติครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะใส่ตัวไฟคอนโทรลเลอร์เข้าไปนะครับโดยไฟคอนโทรลเลอร์นะครับเราจะเชื่อมกับตัว VTX ครับตัวรีโมทรีเซิร์ฟเวอร์ครับแล้วก็ตัวคาเมร่าครับครับเรามาใส่กันเลยดีกว่าครับโดยเราจะเอาตัวลัสเบรคนี้นะครับใส่เข้าไปมาข้างบนตัว ESC นะครับแล้วก็ต่อสายนะครับ ESC กับตัวลัสเบรคนะครับแล้วก็เชื่อมสายคาเมร่าครับเชื่อมตัว VTX ครับแล้วก็ใส่ตัว receiver ด้วยครับวางลงไปซ้อนทับตัว ESC นะครับครับตอนนี้เราก็เชื่อมตัวกล้อง VTX แล้วก็รีโมท receiver นะครับเข้ากับตัวไฟคอนโทรลเลอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะลองใส่แบตนะครับเพื่อที่จะเช็คดูว่าตัวไฟคอนโทรลเลอร์เชื่อมกับตัว ESC เรียบร้อยแล้วครับถ้าเชื่อมแล้วจะมีตืดๆเพิ่มมาจากแต่ก่อนคือตืดๆแค่นั้นครับแบบนี้ครับคือเชื่อมเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เช็คตัวกล้องครับตัวกล้องก็เห็นเรียบร้อยครับครับสำหรับตัวนี้นะครับเราก็จะเสียบเข้าแล้วนะครับแล้วก็เช็คมอเตอร์จากมิเตอร์ไฟครับครับตอนนี้เราก็เข้าเบต้าไฟมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเบต้าไฟนะครับจะมีโหมดที่สามารถทดสอบมอเตอร์ได้ครับโดยเราห้ามใส่ใบที่มอเตอร์นะครับไม่งั้นจะเกิดอันตรายครับแล้วก็กดอันเดอร์สแตนนะครับก็เสียบแบตครับแล้วก็ลองเด้งมอเตอร์ดูครับว่าถูกทางไหมตัวนี้ถูกนะครับตัวนี้ผิดครับมอเตอร์ปกติต้องหมุนเข้าแบบนี้ครับแต่ตัวนี้มันหมุนออกสำหรับการตั้งมอเตอร์นะครับให้หมุนไปถูกด้านนะครับมีอยู่2วิธีครับวิธีแรกนะครับคือถอดสายแล้วเปลี่ยนครับวิธีที่2นะครับใช้ซอฟต์แวร์สำหรับควบคุม ESC ครับโดยผมนะครับจะใช้วิธีที่2ครับตัวโปรแกรมนะครับชื่อ BL Helisuite 3.2 ครับเพราะว่าตัวนี้นะครับตัว ESC ตัวนี้นะครับเป็น 3.2 บิตครับครับแล้วก็ไปที่ Reset Up ครับแล้วก็กดครับแล้วก็เปลี่ยนจาก normal เป็น revert นะแล้วจากนั้นก็ไปที่ right setup ครับแค่นี้มอเตอร์ของเราก็จะกลับผิดแล้วครับแล้วเราก็จะทำมอเตอร์ตัวต่อไปครับส
ำหรับตัวที่ผิดทิศนะครับก็คือตัวที่2ครับครับตอนนี้เราก็เข้าเบต้าไฟท์ใหม่มาแล้วครับไปที่มอเตอร์ครับแล้วก็ให้อันเดอร์สเปนครับตัวที่2ยก3ก็ถูกทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับครับครับต่อไปเราก็ไปที่มีซีเวอร์ครับเพื่อคอนฟิกรีโมทแล้วต่อไปเราก็พร้อมมีนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอโดนที่ผมประกอบเสร็จแล้วไปใส่ใบพัดแล้วก็เอาไปลองมีนดูครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับยังไงบ้างบินครั้งแรกก็สนุกอยู่ครับความเร็วเร็วมากครับสำหรับตัวนี้นะครับก็บินเร็วมากครับบินเร็วขนาดที่ว่าคุมไม่อยู่ครับแล้วก็ชนเสาล้มเป็นที่เรียบร้อยครับครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับตัว Racing Drone ของผมนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ